ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนัดปากี่3นาทีดูพระเป็นมันเป็นยังไง3นาทีดูพระเป็นก็ผมจะบอกตำแหน่งจุดจ่ายตังค์ไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องยืดเยื้อมากใช่ครับดูแบบนี้แบบนี้จุดนี้จ่ายตังค์ได้เลยว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนด้วยนะครับอ๋อครับแต่ว่าถ้ามีจุดพวกนี้แล้วอ่ะ 50% คุณได้ตังค์แน่นอนได้เลยครับผมแต่วันนี้ก่อนที่จะไปบอกจุดจ่ายตังค์ครับผมชอบมากเลยคุณน็อตเป็นคนที่ชอบสะสมพระที่มีอะไรนะผมชอบคงกระพันชาติอิทธิฤทธิ์ปฏิหารวิธีการสร้างที่แปลกแหวกแนวครับไอที่ธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเฉยเฉยครับเฉยเฉยครับแต่ชอบที่ลึกลับที่พอเล่าปุ๊บขนลุกนี้นะครับเออเดียวเลยนะครับเออขนลุกเลยใช่ครับผมชอบอาถรรพ์ครับผมชอบของที่มันมีคุณพิเศษในตนครับชอบค้นหาสิ่งที่เป็นลึกลับใช่ครับใช่ครับหน้าชีวิตผมเลยที่อาจารย์มีอากาศธาตุเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเรื่องอื่นเรื่องอ่ะแล้ววันนี้จะมาคุยเรื่องของเป็นพระผงครับปกติจะเห็นผมเล่นเหรียญนะครับครับผมจะหวือหวาจะมีคนรู้จักในหลายๆด้านส่วนมากเขาจะเห็นผมซื้อขายเหรียญครับครับซื้อขายเหรียญเป็นประจำบ่อยมากครับแต่ว่าเขาหารู้ไหมว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดจริงๆคือผงครับผงแล้วผมซื้อมาผมไม่ค่อยจะได้ขายเพราะผมชอบมันจะซื้อเก็บไว้ครับอย่างเช่นอาถังอะไรเงี้ยครับเวลาอ่านเจอสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมเจออะไรเนี่ยผมจะซื้อเก็บให้มันหายไปซื้อเก็บให้มันหายไปให้มันหายคืออะไรให้มันหายจากสนามครับอ้าวทำไมผมชอบชอบแล้วองค์นี้ผมชอบมากอะไรดีว่าอะไรกระดูกผีเจ็ดพายคาบสมุทรครับเป็นไงผมพายคาบสมุทรกระดูกผีเจ็ดป่าช้าหลวงพ่อเจิมวัดหอยลาก2497 2497ใช่ครับกระดูใช่ครับผีเจ็ดป่าช้าเจ็ดป่าช้าครับแล้วอีกอะไรมันชื่อเต็มๆมันคือผงพายคาบสมุทรนะครับกระดูกผีเจ็ดป่าช้าครับคำว่ากระดูกผีเจ็ดป่าช้าเนี่ยคืออะไรเหมต้องไปเก็บกระดูกผีมาอยู่แล้วนะครับอาจารย์จากเจ็ดป่าช้าต้องเป็นของคนที่ตายวันเสาร์และเผาวันอังคารครับโอ้มีเรื่องอีกโอ้โหเนี่ยเฮี้ยนครับเพราะเขาจะไม่ทำกันตายวันเสาร์เผาวันอังคารเผาวันอังคารโอ้โหเฮี้ยนครับเอาละสุดแล้วต้องเลือกผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องเลือกครับแต่ขอให้ตายวันเสาร์เผาวันอังคารครับผมแน่ครับแล้วหลวงพ่อเนี่ยพิธีพิธันในการสร้างครับครับไปเก็บครับดินท้องสมุทรครับใช้วิธีการเก็บมวลสารอยู่ 6,000 สา 6,000 สาเต็มๆคือ6ปีนะครับไม่ใช่ว่า 6,000 สา3เดือนอ๋อ 6 ปี 6 ปีครับเต็มๆดินอะไรดิน7อะไรดิน7ป่าช้าผมพายคาบสมุทรกระดูกผี7ป่าช้าผมพายคาบสมุทรเป็นไงผมพายคาบสมุทรก็ได้มาจากในท้องทะเลไงครับอันนี้คือผมพายซึ่งหลวงพ่อก็นั่งเรือออกไปครับแล้วผมก็จะมีวิชาของเราครับน้ำลึกประมาณสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลวงพ่อก็ลงไปเอาทีละกรรมเอาขึ้นมาได้ทีละกรรมเท่านั้นครับผมหรือว่าจะเป็นคุณพิเศษแล้วจะมีเวลาเท่าที่ไปเอาได้มีเวลาเท่านี้เท่านี้ถึงเท่านี้เท่านั้นครับผมมันคือเลิกครับใช้คำว่าเลิกครับเลยจากเลิกนี้ไปวัสดุนี้จะไม่อาถรรพ์อีกแล้วอ๋อก็พอดีเป๊ะเลยก็พอดีเป๊ะครับต้องมีเลิกเท่านี้แล้วก็น้ำลึก30เมตรเนี่ยผมให้คนธรรมดาเนี่ยดำลงไปก็หูแตกครับไม่มีทางทำได้หลวงพ่อผมมีเขาต้องมีวิชาเขาต้องมีอะไรดีตัวอยู่แล้วครับผมทำได้ครับผมเก็บมาจนครบ108กรรม108กรรม108กรรมโอ้โหแล้วทำไปกี่ครั้งอ่ะโอ้โหผมก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับแต่มันเป็นประวัติที่ในการสร้างการจัดสร้างการหลวงพ่อได้เขียนเอาไว้ก่อนที่ว่าจะแจกพระองค์เนี้ยให้ใครใครเขาบันทึกไว้ในนั้นบันทึกไว้บันทึกไว้ก่อนที่จะทำอ่ะทำตรงนี้ขึ้นมาความเป็นมาต้องวัสดุที่เราทำต้องอะไรบ้างเนี้ยวัสดุอาถรรพ์ที่ใช้มีอะไรบ้างซึ่งโอ้โหเก็บอยู่ 6,000 สาไม่ใช่พระสมัยนี้ครับสั่งทำโรงงานเอาเท่าไหร่โทรอ้าว 1,000 องค์เหรอ 2,000 องค์เหรอซึ่งผมดูว่าจุดตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบความตั้งใจครับมันไม่เหมือนพระที่เขาทำกันทั่วประเทศนะผมไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าหลวงพ่อพิธีฐานในการจัดสร้างพอได้กระดูกผีเจ็ดประช้ามาแล้วใช่ได้ดินคราบสมุทรคราบสมุทรผงพายผงพายคืออะไรผงพายครับก็คืออยู่ในทะเลครับผีพายก็อยู่ในทะเลอาจารย์อ๋อจริงไหมครับอ๋อดินข้าสมุทรกับอันนี้แยกกันใช่ครับใช่ครับอย่างละ108กรรมมารวมกันหมายถึงว่าต้องไปอีกกลับไปที่ทะเลต้องกลับไปอีกครับเพราะมันมีเลิกแค่นั้นเอาได้ขึ้นมาได้แค่ครั้งละกรรมเดียวอ๋ออันนี้หมายถึงว่าผงพายนะใช่ครับเอาขึ้นมาได้แค่ครั้งละกรรมเดียวครับอ๋อแล้วทำไมไปคนเดียวหรือไปกับหลายคน
อันนี้ไม่ได้มีบันทึกไม่ได้มีบันทึกไว้แต่ว่าต้องใช้108กรัมแน่นอนครับดินจอมปลวกครับดินจอมปลวกที่วัวเลียอันนี้จะรู้ได้ไงวัวเลียก็ต้องไปดูละครับอาจารย์เอาเหรอไม่งั้นจะเก็บนานขนาดนั้นเลยครับก็ผมบอกแล้วว่าโทรกิ้งเดียว10นาทีบอกโรงงานเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแกะบล็อกเสร็จเดี๋ยวอีก4ชั่วโมงปั๊มเลยนะแต่มันออกมามันไม่เหมือนกันครับอาจารย์ครับดินจอมปลวก108กรัมนะครับที่บัวเลียครับ108จอมปลวกนะครับจอมปลวก1จอมปลวกได้1กรัมได้กรัมเดียวเท่านั้นอ๋อไม่ได้หมายความว่าไปเอา108กรัมในจอมปลวกเดียวไม่ใช่ครับต้องไปเอาจอมปลวกละ1กรัม100จอมปลวก100จอมปลวกใช่ครับโอ้แล้วเกสรดอกไม้ว่า108ฮะโอ้โหอันนี้สุดยอดครับไอ้เกสรดอกไม้ว่า108เพราะว่าไอ้บัวเลียเนี่ยบัวเลียเนี่ยครับ1จอมปลวกใช่ครับแล้วบางทีจอมปลวกมีเยอะแต่วัวไม่มีอ่ะเนี่ยผมเกิดมา30ปีอาจารย์ผมเห็นวัวเลียจอมปลวกเนี่ย2ครั้งผมมาตายแล้วผมยังทำไม่ได้เลยครับใช่ไหมครับครับแล้วก็ยังมีดินขุยปูอีก108รูดินขุยปูใช่ครับแล้วก็จะมีผมจำเดือนไม่ได้นะอาจารย์ดินขุยปูนี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็หน้าแรงใช่ครับใช่ครับแต่เขาแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาน่าจะเป็นเดือน6นะครับเป็นเดือน6ด้วยจำเป็นต้องเป็นเดือน6ด้วยต้องเป็นเดือน6ด้วยครับผม108รูอีกโอ้โหอาจารย์แค่หาวจอมปลวกวัวเลี้ยงก็ตายครับอาจารย์ครับผมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ใช่ครับเอาน้ำมันเอาอะไรมาผสมกดบล็อกแกะบล็อกครับพิมพ์ออกมาเป็นทั้งหมดประมาณเท่าที่ผมเห็นประมาณ5พิมพ์นะครับมีปิดตายอดนิยมครับอันนี้ปิดตายอดนิยมเดี๋ยวเราก็ชมมาใกล้ๆครับผมอันนี้เรียกว่าพิมปกโพใหญ่ครับปกโพใหญ่แต่ว่าลักษณะก็เป็นท่านผู้ชมเป็นดินนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณน้องเขาเป็นดูลักษณะเป็นดินนะครับแต่ที่ดูเนี่ยดินจะต้องหยาบนะครับเพราะว่าเนื้อมันจะไม่ผสานกันครับและที่ขาวๆที่เห็นนะครับที่จุดเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเดี๋ยวกล้องตัดหรือใกล้ครับผมอ่ะแล้วไงต่อนะพุทธคุณเป็นไงพุทธคุณอันนี้ช่วงหลักๆก่อนผมเก็บไม่มีปฏิหารอะไรมากมายนะครับครับแต่ว่าผมมาในรถผมอ่ะเขาจะเห็นคนนั่งมาในแคปบ่อยอ้าวจริงดิจริงครับพวกผ้าพวกนี้ผมเก็บไม่ได้รถครับอ๋อผ้าพวกนี้ผมเก็บเพราะว่าชอบท่านผู้ชมฮะอะไรนะกระดูกใช่ผีเจ็บกระซะเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าผมเช่าไปผมป่วยไม่มีโทษครับพ่อเขียนไว้สุดท้ายกระดาษก่อนที่จะแจกว่าไม่มีโทษทางด้านใดทั้งสิ้นเอาไว้เป็นเมตตามหานิยมคุ้มครองภัยคุ้มครองคนแคล้วคลาดผมก็ยังไม่เคยเห็นในคอคนตายโหงนะเพื่อนผมเป็นมูลนิธิทั่วทั้งจังหวัดนะครับที่ว่าเขาแขวนกันเพราะว่าเวลารถชนอะไรเงี้ยเวลาแบบเฮ้ยพี่ผมเจอพระว่ะอะไรเงี้ยมูลนิธิโทรหาผมเลยเพราะผมปลูกมิตรเอาไว้มีพระผมก็ซื้อแล้วผมก็อยากจะถามบางทีมาก็ซื้อบางทีก็ช่วยเขาอ่ะบางทีเราบอกเอ้ยเอาตังค์เนี่ยพระเอามาเฮ้ยผมเอาตังค์เนี่ยนะฝากทำบุญให้ศพนั้นด้วยนะผมก็จะดูบ่อยๆก็เป็นเหรียญทั่วไปที่ขอตายเขาเรียกกันแต่เรนนี่ไม่มีแต่ภาพเนี้ยภาพนี้อยู่จังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชครับดินแดนขนมลาครับผมดินแดนขนมลาดินแดนขนมลาโอเคผมเคยไปแบบนั้นอ๋ออายุเท่าไหร่ต้อง24เท่าไหร่นะ24 2497แล้วที่รูปดังที่ปากนั้นดังครับดังมากเนี่ยครับแถวสมัยนั้นคนที่ว่ามีเคยมีเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ครับอุบัติภัยหรือว่าอะไรครับตอนแหลมตะลุมพุกอาจารย์คนที่แขวนเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเลยนี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เคยได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเก่าๆมาช่วงหลังๆนี่ก็จับผีหน่อยเพราะคนเริ่มนิยมครับครับคนเริ่มนิยมมีผู้ใหญ่บ้านที่ชุมพรเป็นบ้านเกิดผมครับเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังทีแรกก็มีนายกเขามาถามซื้อว่าเอ้ยมีพระหลวงพ่อเจิมไหมกระดูกผีอยากได้มากเลยผมก็เลยถามไปผมบอกเอายังไงล่ะเล่าให้ผมฟังหน่อยสิทำไมถึงว่าช่วงนี้ทำไมออเดอร์ผมเยอะจังเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยวันนั้นผู้ใหญ่อะไปกรีดยางทางไร่เขาเล็กตัดยางครับไปตัดยางแล้วก็มีแบบสตูเขาครับคนที่ไม่ถูกกันดังยิงแล้วก็เหมือนกับว่ามีพักของคุณได้มาขอให้ผู้ใหญ่มาแฝงเขาดักยิงแล้วนะครับคนนี้
เอ๊ะนั่งมา3คนก็เอ้ยแม่งจะยิงทีละ3คนก็ยิงไม่ไหวเว้ยเผื่อมันรอดไปวิ่งไปแล้วก็เซ็ตอะไรประมาณเนี้ยครับก็เป็นอย่างอีกวันที่2ก็มา3คนเหมือนเดิมอ๋อเห็น3คน3คนครับเป็นร่างนิมิตเป็นผีเป็นอะไรมา3คนครับครับวันนี้จะดักรอหน้าบ้านเลยจะทำเหมือนยิงแต่เมียผู้ใหญ่อยู่หน้าบ้านก็เลยแบบยิงไม่ได้เฮ้ยมีพยานเว้ยมีพยานก็เห็นวันนี้ไปคนเดียวไปดักที่เดิมยิงอีกแล้วยังไงวันนี้ต้องยิงผู้ใหญ่ให้ได้ไปคนเดียวเห็นไปคนเดียวแล้วครับไปถึงส่วนยางมี3คนครับมีหลักคนเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมโอ้โหลูกครับผมก็เลยไม่ได้ยิงก็เลยไม่ได้ยิงจนมือปืนเนี่ยไม่สบายครับแล้วก็สารภาพออกมาที่เราจะตายเนี่ยถึงได้รู้ถึงว่าเราถึงได้รู้ครับเพราะเขาสารภาพออกมาว่าเขาก่อนที่เขาจะตายเขาก็ขอโทษขอโพยขออโหสิกรรมว่าครั้งนึงอ่ะเคยไปดักยิงผู้ใหญ่ครับแล้วผมมาเจออย่างนี้อ๋อครับผู้ใหญ่ได้รู้ก็เลยฟักออกมาที่คอไม่มีผ้าอะไรปกโคใหญ่คนเดียวครับปกโคใหญ่หลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อเจิมครับหลวงพ่อเจิมว่าพายคาบสมุทรผมไปภาพสมุทรกระดูกผีเจ็ดป่าช้ากระดูกผีเจ็ดป่าช้าหลวงพ่อเจอมาชิโตวัดหอยร่าวัดหอยร่าปากพนังปากพนังครับโอ้โหเป็นของเฮี้ยนประจำตำบลเลยไม่ตำบลละอาจารย์เป็นของเฮี้ยนประจำจังหวัดผมว่าท่านผู้ชมอยากดูใกล้ๆนะใช่ครับเดี๋ยวตัดมาดูใกล้ๆภาพผมพายภาพสมุทรนะครับทั้งหมดมีอยู่เท่าที่ผมเคยเห็นมาผมเห็นมาประมาณ4พิมพ์นะครับส่วนพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ปกพูครับปกโคใหญ่ซึ่งได้รับความนิยมก็สูงอยู่นะครับซึ่งมีตำหนิการดูก็ไม่ยากมากนะครับอาทิเช่นดูอย่างสิ่งแรกนะครับจะต้องเป็นดินทะเลนะครับดินหยาบนะครับดินหยาบหยาบมากครับครับแล้วก็จะมีผงกระดูกครับจะมีผงกระดูกกระดูกหมีนะครับครับติดตามองนะครับทั่วไปนะครับเนื้อจะฟ้ามๆนะครับครับผมตามบัวตามแขนตามเม็ดโพครับจะคมและชัดมากครับเนื้อจะออกเป็นหยาบนะครับเนื่องจากเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นดินทะเลนะครับแล้วก็หลังมียันนะครับครับผมนี่เป็นพิมพ์ปกโพใหญ่นะครับซึ่งมีเก๋แล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ยอดนิยมที่สุดนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ปิดตานะครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์พับปิดตานะครับซึ่งมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วนะครับมีมานานแล้วด้วยซึ่งอะไรที่ได้รับความนิยมมักจะมีเกณฑ์เป็นเรื่องธรรมดาครับครับผมเนื้อหาสาระจะเป็นเนื้อส่วนเดียวกันนะครับเนื้อฟ้องฟ้ามนะครับเนื้อฟ้องฟ้ามแล้วมีเศษกระดูกนะครับจุดขาวๆนี่คือกระดูกนะครับกระดูกผีเจ็ดป่าช้าครับหลังยันนะครับหลังเป็นยันครับคมชัดนะครับคมชัดครับเนื้อฟ้องฟ้ามครับคมชัดเลยครับครับเรามาดูของเก๋นะครับครับผมแตกต่างกันมากใช่ไหมครับของเก๋เนื้อจะแน่นๆนะครับเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวแล้วผ่านไฟธรรมดานะครับดูด้านข้างนะครับครับผมด้านหลังนะครับครับอย่างเก๋ได้หาครับแต่ถ้าคนไม่เคยเห็นเนี่ยผมรับประกันโดนแน่นอนครับหลักประมาณราคานะครับราคากลางนะครับตอนนี้หลักพันปลายแล้วนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากจากบุคคลที่ชอบเล่นแร่แปดธาตุนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากระวังนะครับซึ่งผมให้ดูตัวอย่างแล้วนะครับนี่เป็นเก๊ฝีมือหนึ่งนะครับชิ้นดำนี่คือเก๊ฝีมือหนึ่งนะครับครับผมเนื้อจะแน่นครับของแท้เนื้อจะฟ้างๆครับอย่างตัวอย่างที่ผมให้ดูไปครับตัวจริงจะต้องคมชัดนะครับอันนี้ขนาดอยู่ในเลี่ยมนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับทุกอย่างจะต้องคมนะครับอย่าลืมนะครับส่วนประกอบสำคัญของพระองค์นี้คือดินทะเลนะครับดินทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อจะต้องฟ้ามครับเนื้อฟ้ามฟูครับผมเป็นดินเผาเหมือนกันครับแต่สำหรับของเก๋จะเป็นเนื้อแน่นๆนะครับอันนี้เก๋ครับ
100% ครับเป็นดินแน่นๆครับอะไรที่มันมีราคาเกินไปพันกว่าบาทขายง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวครับเก๋แน่นอนครับครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ชมพับไปแล้วครับอาจารย์เห็นเนื้อแล้วครับผมยังดูโอ้โหสีดำกับสีออกเป็นดินใช่ครับอันนี้ดูค่อนข้างที่จะคือดูผมอะดูเป็นเฉพาะสีอย่างอื่นนะดูไม่เป็นครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณน็อตจะมาเล่าเรื่องขององค์อื่นอีกครับองค์นี้คืออะไรนะอันนี้เดี๋ยวตอนหน้าเรามาเล่าต่ออันนี้คือเทพเจ้าของภาคใต้องค์ที่3ครับเทพเจ้าของภาคใต้องค์ที่3ใช่ครับในใจผมนะฮะผมนับถือ3องค์อันนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับครับแต่ไว้ตอนหน้าผมจะไล่ลำดับตั้งแต่องค์ที่3และองค์ที่1อ๋อที่ว่าเป็นเทพเจ้าที่แบบเทพประจําจะประจําใจประจําใจเลยแล้วก็ประจําใจคนใต้อีกหลายๆคนแน่นอนครับผมแล้วก็ยังมีหานแล้วก็ปาฏิหาริย์อีกมากมายครับครับเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมติดตามในตอนถัดไปนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของสั่นขวัญพระเครื่องด้วยครับผมนะครับแล้วก็กดแชร์ไปเยอะๆนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ทุกภาคเลยเนี่ยได้รู้จักใช่ครับของทางการจะได้มีผลงานใหม่ออกมาครับผมเดี๋ยวคุณน็อตแล้วอยากรู้ประวัติของพ่ออะไรของภาคใต้บอกมาเลยอยากรู้ปาฏิหาริย์ตรงไหนอยากดูตำหนิตรงไหนครับเดี๋ยว3นาทีเดี๋ยวผมจะมาแนะให้ครับแนะให้เอาแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยแล้วก็วันตอนนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่เราเล่าประวัติบอกว่านี่เลยพุทธคุณเป็นแบบนี้เลยการจัดสร้างเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีผลงานเล่าประวัติหลวงพ่อไปเรื่อยๆครับครับทั้ง14จังหวัดครับว้าวภาคใต้เลยนะภาคใต้เลยอย่าลืมมากกดติดตามนะครับท่านผู้ชมกดติดตามแล้วอยากรู้ประวัติของพ่ออะไรคอมเมนต์เข้ามาครับภายใต้วิดีโอนี้เลยครับผมนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณน็อตอยู่มุมจอด้านบนเลยนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยกันได้ครับผมถ้าเกิดต้องการพักแท้ภาคใต้ครับแบบว่าแบบสุดยอดเลยเนี่ยครับหาได้อยู่เรื่อยๆมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดครับไม่แท้ไม่ใช่น็อตปาจีครับผม3นาทีดูภาพเป็นครับผมครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทางที่อยู่ทางบ้านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณน็อตปาจีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ